การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในที่สุดข้าก็ได้มาถึงทะเลแล้วพลังแห่งมหาสมุทรจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับข้าพวกใครเป็นคนทำร้ายแกมันเป็นคนเดียวกันกับไอ้สองคนที่พยายามฆ่าแกออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ฉันจะตามไปลากของพวกมันมาเข้าตารางก็เพราะเรื่องแบบนี้ผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาทำกันล่ะฮะแค่จุดเดียวมันทำให้คุณมีปัญหานะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องเข้าใจกันองค์ผู้ชงท่านใครอยากสู่ขอเจ้าไปเป็นพระชายาไม่เจ้าค่ะเจ้าอยากรู้เรื่องมณีนาคาหรือมณีเนธเจ้าพี่โปรดให้ความกระจ่างแก่น้องด้วยเถิดเจ้าค่ะนาคแทบทุกตนในนาคาพิภพต่างก็มีดวงแก้วแห่งชีวิตหรือที่เรียกว่ามณีนาคายกเว้นก็แต่พวกสังเสรชาพญานาคหรือว่าพวกพญานาคที่เกิดขึ้นจากเหงื่อใครชาวนาคอย่างเราหากมุ่งบำเพ็ญเพียรมากพอจะสามารถรวบรวมพลังจิตกลายเป็นมณีนาคาไงล่ะระยิ่งเราได้บำเพ็ญตบะมากเท่าไรเราก็จะได้ครอบครองดวงแก้วมณีนาคามากเท่านั้นเจ้าค่ะในนาคาพิภพของเราผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์และบารมีสูงส่งจนได้ครอบครองดวงแก้วมณีนาคาถึง7ดวงมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าพี่มุจริตแต่น้องมีแค่3ดวงนั่นเป็นเพราะเจ้าเนี่ยยังเป็นเพียงนาคีแรกกำเนิดแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปพี่เชื่อว่าหากเจ้าบำเพ็ญตบะอยู่เสมอเจ้าจะสามารถมีมณีนาคาดวงที่4มาครอบครองในไม่ช้าแล้วเจ้าพี่นิลละเจ้าคะข้ามี4ดวงดวงแก้วมณีนาคานี้จะคงอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่เจ้าคะมณีนาคานี้สามารถมอบให้กับผู้อื่นได้หรืออาจจะถูกดึงออกจากร่างโดยผู้ที่มีวิชาแกร่งกล้ากว่าการจะให้มณีนาคากับผู้อื่นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆเพราะถ้าหากเจ้าสูญเสียมณีนาคาไปพลังชีวิตของเจ้าก็ลดลงเช่นกันแล้วถ้าหากว่าพญานาคไม่มีมณีนาคาเหลือเลยจะเป็นยังไงเจ้าคะการที่จะมอบมณีนาคาให้แก่ผู้ใดจะต้องเป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้นมณีนาคาของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์นี่เจ้าตกหลุมรักมนุษย์หนุ่มผู้นั้นงั้นหรือเฮ้ยรักงั้นหรือถ้าความรักทำให้ข้าต้องเจ็บปวดทุรนทุรายในใจเยี่ยงนี้ข้าขอไม่รู้จักมันเสียดีกว่าผิดสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใดแต่เหตุที่ข้าไม่ได้มาหาเจ้าก็เพราะข้าพบเจ้านางมณีเนธตรงบริเวณทางออกจากปากถ้ำแก้วพระเจ้าค่ะหนีไปยังแดนมนุษย์ใช่หรือไม่มณีเนธน้องเพียงแค่รู้ว่าแดนมนุษย์เป็นเช่นไรเจ้าค่ะ
แต่น้องไม่ได้ไปไกลเลยนะเจ้าคะจะใกล้หรือไกลมันก็คือแดนมนุษย์เจ้าก็ดูดีไม่ใช่หรือว่าชาวนาคาอย่างเราเนี่ยห้ามขึ้นไปยังแดนมนุษย์เด็ดขาดนอกเสียจากพี่จะอนุญาตเจ้าทำผิดกฎอันร้ายแรงแห่งเมืองรัตนบาดาลขอประทานอภัยเจ้าค่ะน้องทำผิดไปแล้วหากเจ้ารู้ตัวว่าเจ้าทำผิดเจ้าก็คงรู้ว่าเจ้าต้องได้รับโทษเจ้าค่ะนี้เจ้าจะต้องถูกกักบริเวณต้องถือศีลสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลา9วัน9คืนเพื่อชำระความผิดของเจ้าแสดงว่าเจ้าเป็นของพี่แต่เพียงผู้เดียวขอให้เจ้าใส่กำไลมือนี้ไว้ตลอดห้ามถอดเป็นอันขาดห้ามถอดเป็นอันขาดหรือเจ้าคะใช่เพราะหากพี่ปรารถนาจะพบเจ้าพระเวทที่พี่ร่ายไว้ในกำไลจะพาตัวเจ้ามาหาพี่เจ้าพี่ทรงร่ายพระเวทใส่ไว้ในกำไรใช่เจ้าจักได้หนีพี่ไปเที่ยวไหนไม่ได้อีกไงล่ะมณีเนี่ยความเจ็บปวดบนกายข้าที่ข้าพยายามนั่งบำเพ็ญเพียรเพื่อมณีนาคามันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับที่ข้าเจ็บปวดจากความรักโถเจ้านางของบ้าร้อยปีที่ข้าเฝ้าตรากตรำทำทุกอย่างเพื่อเจ้าพี่มุจริมปฏิเสธการเป็นราชินีแห่งฮิรัญบาดาลก็เพราะว่าเจ้าพี่มุจรินแต่นางมณีเนตรมันไม่เคยทำสิ่งใดเพื่อเจ้าพี่มุจรินเลยมันแค่ได้เกิดมาเป็นนาคีโดยที่มันไม่ต้องทำสิ่งใดชีวิตมันทั้งสุขสบายสิยิ่งกระไรบ่าวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าเหตุใดเจ้านางถึงยังไม่ฆ่ามันในเวลานี้ความตายมันคงง่ายไปสำหรับมันข้าจะต้องให้มันรู้จักริมรสความทุกข์ทรมานขมขื่นมากกว่าที่ข้าเคยได้รับมณีหยุดแล้วพูดกับผมก่อนจะไปแต่งงานกับคุณดุ๊กมันก็เรื่องของคุณเพราะฉันเองก็ต้องกลับไปแต่งงานของฉันเหมือนกันเธอคือ